วัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้นะคะกลับมาพบกับเรากับรายการ Little Group Little Gang นั่นเองค่ะเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะที่เราจะสรรหาเมนูอร่อยๆมาให้น้องๆทางบ้านเนี่ยได้ฝึกประลองฝีมือในการทำอาหารกันนะคะและสัปดาห์นี้เหมือนเดิมค่ะเรายังคงอยู่กับบรรยากาศสวยๆแบบนี้ร่มรื่นแบบนี้นะคะที่ร้านโต๊ะเดิมนั่นเองค่ะบรรยากาศดีๆถนนสายเลี่ยงหนองมนชลบุรีของเรานี่เองนะคะสถานที่ที่เราจะนัดน้องๆที่เป็นกรุ๊ปตัวน้อยๆของเราเนี่ยมาแข่งขันการทำอาหารกันซึ่งวันนี้เนี่ยเมนูบอกได้เลยว่าเหมาะกับช่วงฤดูหนาวมากๆนะคะเพราะว่าเป็นเมนูที่จะทำให้น้องๆเนี่ยรู้สึกว่ารับประทานไปแล้วอุ่นท้องแล้วก็อิ่มแถมอร่อยหรือเปล่าอันนี้ต้องรอชมฝีมือของน้องๆทั้ง2ทีมนะคะวันนี้ค่ะเหมือนเดิมเราจะมีทั้งทีมสีเขียวแล้วก็ทีมสีเหลืองนะคะที่จะมาประลองฝีมือการทำอาหารกันวันนี้น้องๆทั้ง2ทีมของเราจะน่ารักแค่ไหนนะคะไปทำความรู้จักกับพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะไปเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเซนตาวิชาชานค่ะมาจากโรงเรียนสาธิตวิบูลย์บำเพ็ญค่ะวันนี้หนูจะมาทำซี่โครงหมูเห็ดหอมค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเวฟมาจากโรงเรียนอาสันชันศรีราชาวันนี้ผมมาทำซี่โครงหมูเห็ดหอมครับและนี่ก็คือโฉมหน้าของผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง2ทีมนะคะสีเหลืองนี่เลยน้องชายสุดหล่อของเราน้องเวฟนั่นเองสวัสดีค่ะเวฟครับสวัสดีค่ะผมนะคะโหป้ายบางหน้าเต็มๆเลย นะคะแล้วก็มาถึงน้องสาวอีกคนนึงนะคะตัวเล็กนิดเดียวเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ ปันปันสวัสดีคุณผู้ชมสิคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้น้องทั้งสองคนนะคะจะเอาเมนูที่เรียกได้ว่าอร่อยสุดๆแน่นอนเรียมมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ก็คือต้มซี่โครงหมูเห็ดหอมนั่นเองค่ะวิธีการทำก็ง่ายๆเลยนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยแต่วันนี้เนี่ยเราจะให้น้องๆทางบ้านนะคะได้รู้จักส่วนผสมกันก่อนดีกว่านะคะอ่านให้น้องๆแต่ละทีมแนะนำเลยเริ่มจากปันๆก่อนซี่โครงหมูเก่งมากผักชีถูกต้องน้ำมันอะไรคะน้ำมันหอยน้ำมันหอยกระเทียมกระเทียมพริกไทยพริกไทยน้ำตาลน้ำตาลน้ำปลาน้ำปลาเห็ดหอมเห็ดหอมซีอิ๊วซีอิ๊วซี่โครงหมูซี่โครงหมูแล้วก็เห็ดหอมเห็ดหอมผักชีผักชีอ่ะข้างด้านโน้นใช่ไหมลูกและนี่คือพริกพริกไทยพริกไทยนะคะแล้วก็กระเทียมกระเทียมถัดไปอะไรลูกน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายซอสปรุงรสซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวแล้วก็สุดท้ายน้ำมันน้ำมันหอยน้ำมันหอยนะคะรู้จักส่วนผสมทุกอย่างครบเรียบร้อยหมดแล้วทั้ง2ทีมแสดงว่าพร้อมแล้วล่ะที่จะเริ่มต้นทำอาหารสูตรเด็ดของเรานะคะน้องๆทางบ้านพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะอร่อยกับหลากหลายเมนูเด็ดสนุกสนานเป็นกันเองบรรยากาศดีๆกับคนรู้ใจโต๊ะเดิมรสชาติเด็ดดนตรีโดนๆบรรยากาศดีๆถนนสายเลี่ยงหนองมนชลบุรีให้คุณครบทุกอารมณ์ของการพักผ่อนแวะมาสังสรรค์กันได้ทุกวันโทร0815679307โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Readระบบการสอนที่แปลกไม่เหมือนใครจากผลการวิจัยของนักจิตวิทยาการศึกษาจุดประกายไอเดียการเรียนรู้ผ่านรหัสลับโดยไม่ต้องท่องจำสนุกสนานด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่กับอาจารย์เจ้าของภาษาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมชาติสอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ถนนพระยาสัจจา0382844858Reading is the key to a prosperous future. นะคะส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเราจะกำหนดไว้เท่ากันเพียงแต่ว่าเราจะเน้นทักษะให้น้องๆนะคะได้ลองฝึกคิดดูว่าอะไรควรที่จะมีมากน้อยจะแค่ไหนนะคะควรที่จะมีน้ำปลากี่ช้อนน้ำตาลกี่ช้อนถือว่าเป็นการฝึกทักษะในการปรุงรสชาติอาหารของเด็กๆนั่นเองค่ะแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงตำไปเลยปันปันอันนี้ตำอะไรอยู่คะส
ใส่อะไรไปบ้างลูกใส่กระเทียมกับพริกไทยกระเทียมกับพริกไทยค่ะเมื่อน้ำเดือดแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ถึงขั้นตอนของการเทกระดูกหมูลงไปนะคะเพื่อเป็นการต้มให้กระดูกหมูเนี่ยมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาช้อนลงไปคนๆเลยลูกเมื่อเทส่วนผสมทั้งหมดนะคะที่เราได้ตำไว้ในโคกลงไปในหม้อผสมกับซี่โครงหมูเรียบร้อยแล้วคราวนี้น้องปันๆจะทำอะไรคะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาเพื่อเป็นการปรุงรสชาติให้อร่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสนุกสนานนะคะทำอาหารสนุกสนานฝั่งนี้ก็ตามมาติดๆนะคะเมื่อน้ำเดือดแล้วก็เริ่มใส่เครื่องปรุงที่เราผสมไว้นั่นเองค่ะน้องๆทางบ้านก็สามารถทำได้ง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าสนใจเมนูไหนหรือว่าอยากจะแนะนำให้พี่นิ้งนะคะนำเอาเมนูไหนๆมาท้าประลองแล้วเราก็สามารถเขียนจดหมายมาบอกเราได้กับที่อยู่ที่อยู่ท้ายรายการของเรานั่นเองค่ะเมนูอาหารเมนูนี้นะคะใช้ได้ทีเดียวค่ะสีสันใกล้เคียงนะคะแต่รสชาติจะใกล้เคียงกันหรือเปล่าอันนี้ต้องคอยติดตามดูให้ดีค่ะเกือบจะถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะรู้สึกว่าน้องเวฟของเราจะดูตั้งอกตั้งใจเป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับการนำเห็ดหอมนะคะซึ่งถือว่าเป็นเหมือนกับขั้นตอนเกือบจะสุดท้ายแล้วล่ะที่เตรียมความพร้อมจะใส่ลงไปในซุปน้ำซุปของเรานั่นเองนะคะจริงจังมากอร่อยยังคะทำอะไรอร่อยแล้วครับอร่อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องเติมอะไรแล้วนะคะมาดูฝั่งนี้มากนะคะคุณผู้ชมเป็นไงมั่งอั้ม อร่อยไหมคะปันเติมอะไรอีกไหมลูกแต่หวานไปหน่อยแต่หวานไปหน่อยโอเคแล้วตอนนี้นะคะทีมสีเหลืองของเราก็เสร็จตามมาติดๆเลยนะคะกำลังตักใส่ถ้วยนั่นเองโอ้โหสีสันใช้ได้ร้องเพลงไปด้วยร้องเพลงไปด้วยปกติกินผักไหมกินครับกินบ้างนะครับเมนูอาหารของเรากับต้มซี่โครงหมูเห็ดหอมนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจากทั้ง2ทีมนั่นเองสีเหลืองของน้องเวฟนะคะแล้วก็สีเขียวของน้องปันปันนั่นเองค่ะหน้าตาของทั้ง2จานเนี่ยเรียกได้ว่าสีสันสวยงามใช้ได้นะคะแต่ว่ารสชาติจะถูกปากคณะกรรมการของเราหรือเปล่าเดี๋ยวตามนิ้งออกไปเลยก็แล้วกันด้านนอกร้านโต๊ะเดิมมีคณะกรรมการของเรารออยู่ค่ะกินอร่อยกับหลากหลายเมนูเด็ดสนุกสนานเป็นกันเองบรรยากาศดีๆกับคนรู้ใจโต๊ะเดิมรสชาติเด็ดๆดนตรีโดนๆบรรยากาศดีๆถนนสายเลี่ยงหนองมนชลบุรีให้คุณครบทุกอารมณ์ของการพักผ่อนแวะมาสังสรรค์กันได้ทุกวันโทร0815679307โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Readระบบการสอนที่แปลกไม่เหมือนใครจากผลการวิจัยของนักจิตวิทยาการศึกษาจุดประกายไอเดียการเรียนรู้ผ่านรหัสลับโดยไม่ต้องท่องจำสนุกสนานด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่กับอาจารย์เจ้าของภาษาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมชาติสอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ถนนพระยาสัจจา0382844858Reading is the key to a prosperous future. สวัสดีค่ะน้องๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการปรุงอาหารกับเมนูเด็ดประจำสัปดาห์นี้กันไปแล้วนะคะเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ I Can Read กันก่อนก็แล้วกันนะคะว่าเครื่องปรุงที่ใช้เป็นส่วนผสมของเมนูอาหารในวันนี้มีอะไรน่ารู้บ้าง Hello childrenToday, we are learning the ingredients for pork rib soup and Chinese mushrooms.
pork rib, pork rib, Chinese mushroom, Chinese mushroom, garlic, soy sauce. Goodbye, children. Enjoy your food. See you next time. ผู้ชมและสัปดาห์นี้นะคะคณะกรรมการของเรานะคะก็เป็นคนที่อยู่ใกล้ๆกับร้านโต๊ะเดิมนั่นเองค่ะเป็นพี่ๆจากธนาคารไทยธนาคารนั่นเองนะคะสาขาย่อยหนองบนนั่นเองค่ะวันนี้พี่ๆเขาพร้อมที่จะเป็นคณะกรรมการตัดสินนะคะสำหรับเมนูเด็ดของเราในสัปดาห์นี้นั่นก็คือต้มซี่โครงหมูเห็ดหอมนั่นเองทีมไหนจะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์นี้เราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะคณะกรรมการคนแรกของเราก็พร้อมแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นสาวสวยที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์ของไทยธนาคารสาขาย่อยหนองมนตรงนี้นี่เองชื่ออะไรคะเจค่ะเป็นเจนั่นเองนะคะพร้อมจะชิมแล้วหรือยังพร้อมแล้วลุยเลยค่ะเยอะๆก็ได้นะ อันนี้เป็นต้มซี่โครงหมูเห็ดหอมนะคะฝีมือของเด็กอายุ6ขวบเท่านั้นเองนี่ให้แค่3เพราะว่าหวานมากเลยสีเหลืองให้3นะคะและสีเขียวล่ะคะก็รสชาติอาจจะอ่อนไปนิดนึงแต่ว่าก็กลมกล่อมให้4แล้วกัน4นะคะสีเขียว4และสีเหลือง3นั่นเองค่ะขอบคุณคุณเจมากนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะนิ้งก็เจอแล้วกับคณะกรรมการคนที่2ของเราพี่ตานั่นเองค่ะเป็นแม่บ้านอยู่ที่ไทยธนาคารตรงนี้นั่นเองนะคะพี่ตาพร้อมยังเอ่ยพร้อมค่ะพร้อมแล้วชิมเลยค่ะให้3นะคะแล้วสีเขียวล่ะคะให้4นะคะเพราะฉะนั้นคะแนนก็สีเหลือง3แล้วก็สีเขียว4ค่ะแล้วตอนนี้นะคะนิ้งก็เจอคณะกรรมการคนสุดท้ายที่จะมาตัดสินแล้วล่ะค่ะว่าสัปดาห์นี้นะคะ Little Group Little Gang ของเราจะตกเป็นของทีมสีเหลืองหรือว่าทีมสีเขียวกันแน่นะคะก็คือคุณลุงแดงนั่นเองนะคะชิมเลยยางแดงให้4ตัวนี้5นะคะให้อันนี้ให้เต็มเลยนะคะสีเขียวได้5คะแนนเต็มแล้วสีเหลืองได้4คะแนนค่ะขอบคุณลุงแดงค่ะตอนนี้นะคะผลคะแนนของเราก็อยู่ในมือนิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งผู้ช่วยนะคะทั้งทีมสีเหลืองก็คือพี่หยินนะคะแล้วก็ทีมสีเขียวคือพี่โบเนี่ยต่างลุ้นระทึกกันใหญ่เลยว่าน้องของแต่ละทีมเนี่ยใครจะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์นี้ของ Little Cook Little Gang กันแน่นะคะและผลคะแนนออกมาแล้วนะคะนั่นก็คือทีมสีเขียวนะคะได้ไปทั้งหมด13คะแนนค่ะและทีมสีเหลืองนะคะได้ไปทั้งหมด10คะแนนค่ะเย้ตบมือถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องแล้วนะคะนี่คือคะแนนที่เราได้รับมาจากพี่ๆจากไทยธนาคารสาขาย่อยหนองมนนั่นเองค่ะคะแนนเฉือนกันไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะไม่เป็นไรเนาะวันนี้ถือว่าน้องปันปันเป็นแชมป์ของเราประจำสัปดาห์นะคะส่วนน้องเว็บเป็นรองแชมป์ประจำสัปดาห์ของเรานั่นเองค่ะส่วนของรางวัลของแชมป์นะคะก็คือนี่เลยเป็นประกาศนียบัตรนะคะจากรายการ Little Cook Little Gang นั่นเองรับไปเลยค่ะเย้และก็ยังไม่หมดนะคะเพราะว่าเรายังมีบัตรรับประทานอาหารมูลค่า600บาทจากร้านโต๊ะเดิมให้ไปรับประทานกันทั้งครอบครัวอีกด้วยค่ะรับไปเลยค่ะหันหน้าทางนี้ลูกยินดีด้วยกับแชมป์ตัวน้อยของเรานะคะส่วนรองแชมป์ไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่ามีเหมือนกันกับประกาศนียบัตรนะคะเพื่อยืนยันความเป็นสุดยอดในเรื่องของการทำอาหารด้วยเช่นเดียวกันของน้องเว็บนะคะและก็มีบัตรรับประทานอาหารฟรีนะคะจากร้านต่อเดิมอีก300บาทด้วยเช่นเดียวกันค่ะให้ไปเลยเก่งมากๆเก่งทั้ง2คนเลยนะคะวันนี้ถือว่าทั้ง2คนได้ประลองฝีมือกันแล้วก็เป็นการทดลองทำอาหารถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานของการมีจิตใจที่รักในเรื่องของการทำอาหารนั่นเองนะคะเอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะเราทั้ง1 2 3 4 5 5คนนะคะคงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนเพราะว่าหมดเวลาซะแล้วของ Little Group Little Gang ประจำสัปดาห์นี้นะคะขอบคุณสปอนเซอร์หลักใจดีของเรากับบรรยากาศสวยๆแบบนี้ที่ร้านโต๊ะเดิมถนนสายเลี่ยงหนองมนชลบุรีนะคะรวมไปถึงสถาบันสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ด้วยเช่นเดียวกันค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่กับเมนูเด็ดๆที่รับรองว่าถูกปากคุณหนูๆแน่นอนนะคะสัปดาห์นี้ไปแล้วบ๊ายบายแล้วเนี่ยก็ต้องสวยงามด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วเพราะฉะนั้นต้องมีการตกแต่งนะคะอาหารของเราด้วยใช่แล้วเป็นอุปกรณ์หรือเปล่าไม่ใช่ในหน้าลูกน้องต้องด้วย
เกือบจะถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะรู้สึกว่าน้องเวฟของ